ครับก็เป็นความประสงค์ของผู้ที่มีอำนาจเขายึดอำนาจมาเขาเขียนรัฐธรรมนูญมาเองเขาตั้งศาลรัฐธรรมนูญเองนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านนะซึ่งพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่น้องประชาชนต้องการเนี่ยนะฮะพยายามทำอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็จะเห็นได้ว่าก็มีขบวนการที่ถ่วงลังหน่วงเหนี่ยวอะไรต่างๆนะมาเรื่อยตลอดเวลาคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับจนกระทั่งถึงเมื่อขั้นจะต้องพิจารณารัฐธรรมนูญกันแล้วอะไรต่างๆก็แล้วนะครับก็ตีรวนจนกระทั่งเอาอำนาจของเราไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วก็รู้อยู่ว่าศาลรัฐธรรมนูญใครตั้งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามที่เขาต้องการไม่ต้องการที่จะแก้ไขแล้วก็จะให้สว250คนที่มีอยู่เนี่ยเลือกตั้งเลือกนายกต่อไปในอนาคตนะครับเองก็เป็นการสืบทอดอำนาจนะครับตามที่วางแผนเอาไว้นะครับแต่มันก็อีกนะครับก็อยู่ที่ฝ่ายการเมืองนะครับที่ไปร่วมกับเขาร่วมทำไมนะครับก็ตัวเองมาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชนยังไปสนับสนุนเผด็จการกันอีกนะครับเรียกร้องยังไงเรียกร้องกี่ครั้งแล้วก็ไม่ยอมบอกเมื่อคืนก็ทำแสดงบทบาทได้กูไม่เอามึงลองอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้โวยวายในสภาเสร็จแล้วก็หลบไม่ลงคะแนนถ้าลงคะแนนที่ถึงแม้ฝ่ายประชาธิปไตยจะแพ้มันก็ยังดูดีใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่ามาเล่นบทหลอกลวงประชาชนกันไปวันๆนะไม่มีพรรคเสรีไทยไม่มีเด็ดขาดอย่างนี้นะเรายืนหยัดยังไงกับพี่น้องประชาชนแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะครับเมื่อวานมันก็อยู่โหวตจนจบนะฮะก็รู้ว่าแพ้อยู่แล้วแต่ก็ต้องโหวตใช่ไหมฮะพอสว80กว่าคนเนี่ยมันจะมายกให้ได้ไงนะ84คนสว8ต้องใช้เสียงสว84คนนะก็ไม่ยกให้หรอกก็มีแค่2คนนั่นเองที่ยกให้นะครับถึงแม้ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายค้านจะยกให้เต็มที่เท่าไหร่นะก็แพ้นะฮะเพราะเขียนกฎหมายไว้เป็นอย่างนี้นี่นะครับนะก็ต้องรอเลือกตั้งกันใหม่ใช่ไหมแล้วให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจเอานะครับจะปล่อยให้บ้านเมืองมันเป็นอยู่อย่างนี้หรือนะจะได้เลือกได้ตั้งได้ถูกแล้วก็ดูด้วยพรรคไหนที่เป็นหนุนเผด็จการนะครับก็อย่าไปเลือกมันด้วยผมเองก็พยายามเรียกร้องนะให้มาอยู่ด้วยกันนะตั้งแต่ต้นแล้วนะครับนะระหว่างทางก็เรียกร้องเรื่องที่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ก็ไม่ยอมติดยึดอำนาจอยู่อย่างเงี้ยนะครับแพ้เลือกตั้งที่นครศรีบอกกันเดี๋ยวจะไม่มีที่ยืนนะออกมาอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยคุณจะไม่สูญเสียอะไรมากก็ติดไอ้ตำแหน่งติดไอ้เก้าอี้ติดไอ้ผลประโยชน์เหล่านี้นะครับเราจะบอกทำเพื่อพี่น้องประชาชนกันเหรอก็ทำเพื่อประโยชน์ตัวเองกันนั่นแหละนะครับนะเพื่อตำแหน่งเพื่อลาภยศสรรเสริญนะเพื่อผลประโยชน์นะพี่น้องประชาชนคงตัดสินใจได้แต่ละพรรคเป็นไงนะครับนะครับ